มีบทเรียนอยู่เรื่องหนึ่งที่เราได้ฝึกฝนมาจากเดือนรอมฎอนนี่นะครับตลอดทั้งเดือนนั่นก็คือความอิคลาสที่บอกว่าทุกคนฝึกนั่นก็หมายถึงเราได้ถือศีลอดโดยที่ไม่สามารถที่จะเอาไปอวดใครได้เราถือศีลอดแม้กระทั่งในขณะที่บ้วนปากตอนอาบน้ำละหมาดไม่กล้าที่จะกลืนน้ำเข้าไปแม้ว่ามันอยู่ที่เส้นกระเดื่องตรงนี้หลังจากฝึกแล้วมันก็ต้องเอามาปฏิบัติเพราะสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลัวมากที่สุดว่าจะเกิดขึ้นในหมู่พวกเราเรื่องนี้เรื่องอิคลาสมีอยู่หะดีษหนึ่งท่านอบูซัยด์อัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ในงานเอาไว้บันทึกกับท่านอิหม่ามอะห์มัดและกับท่านอิหม่ามไบฮะกีเชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษที่ฮัสซันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะครับว่าอะลาอุคบิรุกุมบิอัควาฟิมาอัคอฟวะอะลัยฉันจะบอกกับท่านทั้งหลายถึงสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดที่จะเกิดขึ้นในหมู่ของพวกท่านอัชชิรกุลคอฟีการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ชนิดเบาบางชนิดเบานี่หมายถึงว่าไม่ได้หลุดพ้นออกจากศาสนาแต่ความดีที่ทำไปเนี่ยไม่มีค่านักอัลลอฮ์เลยแม้แต่น้อยวันกิยามะฮ์มันจะกลายเป็นฮาบาอันมันซูรเป็นขุยผงละอองที่ปลิวว่อนในอากาศก็คือเรื่องของการโอ้อวดนี่แหละโดยท่านนบียกตัวอย่างว่าไอยากูมารอจุลการที่คนคนหนึ่งจะได้ลุกขึ้นละหมาดฟายูไซยินุซอลาตะฮูแล้วก็ทำละหมาดแบบสวยงามแต่ท่านนบีก็บอกว่ามินอัจรีนัสริรอจุลแต่ที่ทำละหมาดสวยงามนั้นเนื่องมาจากมีคนมองเขาอยู่โดยอีกหะดีษหนึ่งเนี่ยบอกว่าละหมาดของคนที่ดูถูกอัลลอฮ์ก็คือเวลามีคนมองเนี่ยเขาก็จะทำละหมาดแบบนอบน้อมถ่อมตนแต่เวลาไม่มีใครมองเขาเขาก็ละหมาดเหมือนกันโดยที่ไม่มีคุณภาพในการละหมาดของเขาเรื่องของความอิคลาสตรงนี้แหละจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมเราต้องหันมามองดูตัวของพวกเราเองนะครับว่าความอิคลาสเนี่ยมันมีทุกเรื่องไหมของการทำงานเพื่อรับใช้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมว่าเป็นเรื่องที่ท่านนบีกลัวที่สุดและพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีไม่รู้ตัวเราจะผินการทำตรงนั้นไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสังเกตง่ายๆว่าคนสักปีหนึ่งนะถ้าคนคนนั้นเนี่ยทำอามันซอและเพื่ออัลลอฮฺจริงๆจะสังเกตเห็นสถานภาพของเขาเนี่ยมันจะดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าฐานะดีนะแต่ว่าหน้าตาอากับกริยาคำพูดอัคลาการปฏิบัติของเขาเนี่ยอัลลอฮฺจะช่วยเหลือให้เขาเนี่ยอยู่ในสถานภาพที่ดีขึ้นดีขึ้นบางทีทำดีในเดือนรอมฎอนเนี่ยทำไปแล้วความดีเนี่ยถูกบันทึกในบัญชีของเราเรียบร้อยแต่หลังจากนั้นมันปากโอ้ปีนี้อัลกุรอานกัน5จบห้ามตุลินดาคุยให้เรื่องฟังแค่นี้ไอ้5จบนั้นเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยที่เป็นความผมอ่านฟัตวามีในประเทศคูเวตมีการทำบุญบาตรกันโอ้โหในมัสยิดนั้นนะทุกครอบครัวละทำบุญบาตรมีร้อยกว่าครอบครัวบุญบาตรมัสยิดนั้นนะเป็นร้อยตัวมีอยู่คนหนึ่งเขาว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ปีนี้เราทำบุญบาตรกันทุกครอบครัวเลยแต่ว่าตัวของฉันใหญ่กว่าเพื่อนคืออาจจะเป็นการคุยสัมพยอกหรืออะไรก็ตามแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ศาสนาอิสลามมีคนเอาคำถามตรงนี้เรื่องนี้ไปถามอุลามะบอกว่าตอนนั้นอาจจะกลายเป็นฮาบาอันมันซูรเป็นขุยผงละอองที่ปลิวว่อนในอากาศดูๆแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเลยเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างคนอื่นแต่ว่าบางทีในเจตนาแอบแฝงที่ทำงานมีบอกว่ามันเป็นสิ่งแอบแฝงอยู่ในหัวใจเรื่องกว่าความดีตรงนี้มันอยู่ในบัญชีของเราแล้ววันกิยามะฮ์เราจะได้สิ่งตอบแทนแต่มันไม่มีอะไรเลยไม่มีค่านะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่น้อยเพราะนั้นผมเตือนตัวผมเองเตือนทุกท่านนะครับที่อยู่ในที่นี้ว่าจะลงมือทำอะไรก็ตามแต่พยายามเช็คเจตนาสักนิดจะได้ไปเป็นผู้ที่ถูกชัยฏอนมันหลอกล่อให้ทำไปในสิ่งที่เป็นความดีและมันก็ไม่เกิดความดีอะไรบนตาช่างหรือในบัญชีแห่งความดีของเราเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าสิ่งที่ท่านนบีกลัวที่สุดกลัวมันจะเกิดขึ้นในหมู่ของเราบรรดานักวิชาการบอกว่ามันจะเกิดขึ้นมากเหลือเกินในหมู่ของเราดังนั้นต่อไปนี้ก็ควรอย่างยิ่งนะครับที่จะทำอะไรแล้วก่อนจะลงมือทำเช็คดูเจตนาของเราสักนิดหนึ่งว่าอิคลาสต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่านะครับบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์